สบายดีสบายดีนะเฮียสัตว์โบสีเบอร์ทุกคนเด้อมือนี้มาพบกับอาจารย์กวนไซตามสินเคยเนาะมือนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานทวนคืนวิสาหัตเตงเด้อวิสาหัตเตงนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานทวนคืนนี่ทวนคืนเกี่ยวกับการพรรณนาปึ้มเขียนนี่พรรณนาวัตถุนี่เนาะพวกหลานเนาะอ้าวผ่านมาเฮาเคยพรรณนาปึ้มเดบเฮียนต่างๆมาแล้วบัดนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานพรรณนาเกี่ยวกับปึ้มเขียนปึ้มเขียนผ่านมาเฮายังบ่ได้พรรณนาเทื่อเนาะปึ้มเขียนมาเบิ่งเห็นบ่นี่ปึ้มเขียนเป็นจังได๋เนาะปึ้มเขียนมาจังได๋มาจากโรงเรียนเฮาเองนี่ล่ะเนาะก่อนจะพรรณนาปึ้มเขียนเฮาต้องมาสังเกตเบิ่งรูปห่างลักษณะของมันให้ละเอียดให้เบิ่งคักๆเนาะว่ามีหยังแลประกอบอยู่ในปึ้มนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดแม่นเฮาต้องได้อิงใส่การพรรณนาโครงห่างของมันนี่ต้องอิงใส่โครงห่างพรรณนาวัตถุนี่แหละเนาะโครงห่างพรรณนาวัตถุพอพูดเปิดบ่เรื่องนี้เฮาจะเว้าซื้ออยู่ใส่เวลาใดใครซื้อให้ซื้ออยู่ใส่เวลาใดไปซื้อให้เฮาก็ต้องว่าว่าใกล้จะเปิดซุกเฮียนใหม่วันที่1กันยาแม่นบ่มีร้านได้ซื้อปึ้งเขียนให้เนาะจนครบในวิชาเฮียนแต่ละวิชาหั่นแหละเนาะแต่ว่าซื้ออยู่โรงเรียนเฮาเองโรงเรียนเวียงสาสวรรค์ซื้ออยู่ของการหั่นเพิ่นมีจําหน่ายขายให้อยู่หั่นเนาะปึ้งหัวนึงราคาประมาณเท่าใดประมาณเอาเนาะประมาณเอาประมาณเท่าใดก็ 4-5,000 6,000 7,000 ประมาณนั้นเนาะเฮาก็ใส่ไปเนาะหลังจากนั้นเขาจะมาเข้าสู่ภาคเดือนเลื้องภาคเดือนเลื้องในความถึงรูปทางลักษณะจุดพิเศษและความแตกต่างของวัตถุนั่นเนาะพอถึงรูปทางเป็นยังไงพวกร้านรูปทางปึ้มมาเบิ่งน้ำกันรูปทางปึ้มหัวนี่เป็นยังไงเป็นรูปถ้าเขาเงียบเกินเห็นสัดเจนบอกเห็นสัดเจนก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปสี่แฉกสากนั่นเองเนาะแล้วมาเว้าถึงขนาดรวงกว้างรวงยาวของมันเนาะรวงยาวนี่แทกได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ18ซมรวงกว้างแทกได้ประมาณ12ซมนี่อันนี้รวงกว้างขนาดของมันเนาะจากนั้นเขาจะมาเว้าถึงหลังปกหน้าปกเอาหน้าปกก่อนหน้าปกของมันมีหยังแดเด่นที่สุดก็คือเห็นบ่ V เขียนตัว V ก็คือว่าเวียงสาวันเนาะเป็นโลโก้องค์เฮียนของเฮาเนาะที่จุดเด่นอยู่นี้เป็นโลโก้องค์เฮียนแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนภาษาลาวาโฮงเฮียนเวียงสาวันเนาะและมีตัวภาษาอังกฤษอยู่ลงอีกว่าเวียงสวรรค์สกุลเนาะเป็นภาษาอังกฤษเนาะลงลงมาที่เป็นรูปโฮงเฮียนเป็นโฮงเฮียนเนาะแล้วยังมีเป็นรูปสี่แก่เนาะสี่แก่นี่มี4รูปแล้วก็มีทาสีโดย4สีทาสีนี่คืออันหยังแต่ละสีมันมีสีหยังแลนี่สีฟ้าสีแดงสีเหลืองและสีขาวมีอยู่4สีเนาะ4สีนี่ได้มาจากไสมาได้จากโลโก้นี่แหละเพิ่นแยกออกมาจากโลโก้ของเฮียนเฮาฮั่นเนาะสีเหลืองสีฟ้าก็คือว่าเสือกิจกรรมของหลังหนุ่งเนาะหนุ่งมาในวันพหัสหรือว่าผ่านมาในกิจกรรมกีฬาสีผ่านมาเนาะของหลังหนุ่งเนาะมีสีเหลืองและสีฟ้าสีเหลืองแสดงถึงเสือแม่นบ่สีฟ้าถึงปลาสลามแม่นบ่แสดงถึงปลาสลามสีแดงเด้แสดงว่าเสื้อของในครูเลยเนาะกิจกรรมของในครูนุ่งสีขาวนี่ก็คือว่าพวกร้านนุ่งทั่วๆไปเสื้อขาวในวันจันทร์มาเนาะนอกจากวันพฤหัสแล้วถือว่าให้นุ่งๆวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์นี่เฮาจะนุ่งเสื้อขาวอันนี้มันถือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปพวกจมูกเฮียนของพวกเฮาและยังมีเขียนเป็นภาษายูรุมนี่เพิ่นเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะมีเนมมีอันคาสเนมหมายความว่าสื่อเขียนสื่อเฮาใส่เขียนนามสกุลเฮาใส่แล้วก็เขียนห้องเฮียนห้องเฮียนแล้วก็ปีเฮียนสุเฮียนพันเขา2019 2030แม่นบ่แล้วยังมี subject ภาษาอังกฤษนี่ก็เขียนว่าวิสาหยังเขียนใส่ชัดเต็มกว่าภาษาลาวบ่แม่นบ่แล้วเขียนว่าทิเซอร์ใส่ทิเซอร์ก็คือว่าในครูประจําห้องพวกหลานท่านเพิ่นในครูเพิ่นชื่อว่าหยังชื่อว่าแนวใดเขียนใส่ไปเอามาเบิ่งด้านหลังบัดนี้ด้านหลังนี่ก็ถือว่าเป็นหยังเป็นสีเหลืองได้บัดนี้เว้าถึงสีพร้อมเนาะสีของมันนี่เป็นสีส้มเข้มเนาะเป็นสีส้มเข้มแจ้งเบิ่งชัดเจนแล้วก็มีรูปโฮงเฮียนอีกแต่ว่ามันบ่อยากแจ้งปานใดรูปโฮงเฮียนของเฮาเองนี่แหละพวกหลานเนาะเป็นรูปโฮงเฮียนของเองแต่ว่ามันบ่อยากมั่วแน่มันอยากแจ้งปานใดสําหรับรูปโฮงเฮียน
ลังปูของมันเป็นจุดเด่นของมันก็คือว่าลังปูเนี่ยเป็นสีสมเข้มเนาะเบิ่งชัดเจนเลยดีมันเป็นแสงสะท้อนเบิ่งได้อย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะเบิ่งเป็นแสงสะท้อนเห็นเบิ่งชัดเจนให้แจ้งแจ้งหูแจ้งตาว่าง่ายๆซะเนาะอ้าวบาดนี้เฮามาเว้าถึงเปิดเข้าไปทางด้านในบาดนี้เฮาจะมาสังเกตเห็นว่าแต่ละหน้าของปึ้งนี้มีโลโก้อีกทั้งเทิงเนาะมีโลโก้ของเฮียนเฮาคือเก่าแล้วก็มีวิบวรเขียนวันที่เดือนปีใส่แต่ละหน้าของมันนี่มีเบิดนี่บ่มีเบิดทุกๆหน้าเห็นบ่แล้วมีเพิ่นยังเห็นได้ขีดเส้นให้รางละเอียดเรียบห้อยแม่นบ่เป็นระเบียบเรียบห้อยเวลาเฮาเขียนหนังสือใส่เฮาเขียนง่ายกําหนดง่ายว่าเขียนซําใดใหญ่น้อยซําตัวหนังสือขึ้นลงซําใดมันจะง่ายเนาะเฮ็ดให้เขียนง่ายแล้วตัวหนังสือเป็นระเบียบเรียบห้อยจบงามเนาะอย่างสวยสดงามเนาะง่ายๆซะอ้าวบาดนี้เฮาจะมาเว้าถึงความเปรียบเทียบอันนี้ความแตกต่างความแตกต่างเนาะความแตกต่างระหว่างปึ้งเขียนนี่อันนี้มันแตกต่างกันอยู่บนใดระหว่างปึ้ง2หัวนี้เนาะแตกต่างกันอยู่บนใดแตกต่างกันอยู่บนว่าสําหรับปึ้งหมู่เฮียนเฮานี้เนาะถือว่ามันจะยาวกว่าเห็นบ่แท้มีความยาวกว่าและมีความยาวกว่าและหนากว่าและมีความเด่นกว่าเด่นกว่าคือสีนี่เด่นกว่าแจ้งกว่าปึ้งเขียนตัวไปในตัวนี้อันนี้แม่นว่าความแตกต่างระหว่างปึ้งสองหัวนี้ปึ้งเขียนนี้เนาะหลังจากนั้นเราจะมาว่าถึงว่าการนำไส้นะการนำไส้แต่ละมือเอาไส้เห็นอย่างไส้จดบทเรียนต่างๆวิชาต่างๆที่ครูสอนเป็นบ่ครูสอนเขาเขียนใส่อาจจะแต้มพวกเรียนต่างๆใส่ได้เขียนภาษาลาวภาษาอังกฤษเรียนต่างๆใส่เข้าไปนี้เนาะเห็นให้เขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยจบงามและเขาจะเป็นตรงในซื้อปึ้งหัวนี้เป็นยังเฮาจังได้ซื้อปึ้งอยู่โรงเรียนเพราะว่าเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเป็นเอกภาพเนาะเป็นเอกภาพกันให้มันเป็นระเบียบเฮาซื้อนํากันเบิดแต่หมดอันป.1 ป.เกียมจนฮอดม.7ซื้อนํากันเบิดปึ้งนี่เนาะจําเป็นต้องได้ซื้อเพื่อให้มันเป็นเอกภาพแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในโรงเรียนเฮานี้เนาะสําคัญถ้าเขียนเบิดแล้วเฮาก็ต้องเก็บเมียนไว้บ่ให้ตกเหี้ยเสียหายรักษาไว้เนาะบาดเนาะสำหรับภาคเรื่องเรืออาจารย์ว่าสำนักมาเข้าภาคสรุปเรื่องก็คือความนึกคิดและคุณประโยชน์วิธีหักษาเขาคิดว่าคำว่านึกคิดหมายว่าคิดว่าปึ้งนี้มีประโยชน์บ่มีประโยชน์ใส่สำหรับการเขียนแต้มรูปยังต่างๆใส่นะบทเรียนต่างๆใส่อย่างครบถ้วนแล้วเขาจะหักษาแนวใดเขาขอควรหักษาบ่ให้กี้ขาดเปื้อนต่างๆเนาะบ่ให้มันกี้ขาดบ่ให้เปื้อนๆหลังจากเขียนแล้วแต่ละมือล้างต้องใส่กระเป๋าไว้เนาะใส่กระเป๋าไว้จดเรียนแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเพื่อบ่ให้มันตกเหี่ยเสียหายเพื่อให้นําใส่ปึ้งนี้ให้ยาวนานหลายมือหลายเดือนและให้มันคุ้มค่าและก็ยังมีบทเรียนมีประโยชน์หลายๆอย่างนี่เพื่อให้ถ้าเรียนจบไปแล้วจากสั่นที่เฮาเรียนฮั่นก็ให้มอบให้ลูกให้หลานให้น้องเฮาเรียนในสั่นต่อไปอีกได้อีกตื่นเนาะเอาสําหรับการอธิบายตามโครงหางใน3ภาคส่วนถัดมาเนาะอาจารย์อธิบายสั้นๆสําหรับการพรรณนาปึ้งเขียนเนาะปึ้งเขียนสนั่นอาจารย์ขอมอบเวียกให้พวกหลานเลยเด้อให้พวกหลานพรรณนาปึ้งของเฮียนเฮานี่แหละที่อาจารย์ยกไว้นี่เนาะให้พรรณนาแล้วเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจบงามส่งมาให้อาจารย์กวดอาจารย์จะกวดคะแนนให้พวกหลานเด้อเนาะเอาถ่ายสุดท้ายนี้ก็คือว่าให้พวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนเอาใจใส่ต่อกันคุณความเฮียนเนาะจดบทเรียนให้ครบถ้วนเด้อจดบทเรียนให้ครบเพราะว่าใกล้จะเสียงแล้วพวกหลานใกล้จะเสียงภาคได้เข้ามานี่บ่ดนจะมาพบกันแล้วอีวันที่2ประมาณนั้นเนาะสิพบกันแล้วและให้เบิ่งบทเรียนตื่มเนาะจดบทเรียนให้ครบแล้วจะเฮ็ดให้เฮาเสียงได้ทันซั่นเฮาบ่เสียงบ่ได้เนาะเอาใจใส่รักษาสุขภาพตัวเองเต็มดื่มน้ำหลายๆเด้อพวกหลานเพื่อให้ร่างกายเฮาคลายความแข็งแรงขึ้นตื่นเนาะให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบหาหมู่เนาะให้ฟังความพอความแม่บ่ดื้อบ่ซนบ่เบิ่งโทรศัพท์หลายเด้อเนาะมันจะเสียสายตาพวกหลานเด้ออีกบ่ดนเฮาจะมาเจอกันอีกเนาะบ่ดนเฮาจะมาเจอกันอยู่โรงเรียนมาเฮานี้อาจารย์ขอกล่าวคําว่าสบายดีขอพบใจ